สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทยในช่วงต้นปีที่ผ่านมามีรายงานจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขว่าพบผู้ป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่ถึง 1,463 รายโดยจังหวัดปทุมธานีมีจำนวนผู้ป่วยรวม 1,327 รายเสียชีวิต1รายเป็นสถิติจังหวัดอันดับที่1ของเขตสุขภาพที่4และอันดับที่29ของประเทศพี่น้องชาวปทุมธานีนะเนี่ยจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยระบาดสูงสุดในพื้นที่สาธารณสุขเขต4นะครับเพราะนั้นแล้วข้อมูลคือยังขาดวัคซีนอยู่ถึง 500,000 โดสอบจ.ปทุมธานีเนี่ยจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อวัคซีนฉีดให้พี่น้องประชาชนนะฮะก่อนที่จะเข้าฤดูฝนนะคือในเดือนพฤษภาและเป็นที่มาที่ไปพยายามหาวัคซีนที่ดีที่สุดเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ถึง4สายพันธุ์ภายในเดือนเมษายนครับจะพยายามฉีดให้พี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีให้หมดนะครับแล้วก็ได้ทำแผ่นพับแนะนำไปว่าวิธีปฏิบัติตัวหลังที่ฉีดแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรให้ทำอย่างไรนะทำให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะแล้วผมเองต้องตัดสินใจเพื่อหาวัคซีนมาป้องกันให้พี่น้องประชาชนไม่ใช่ปล่อยให้ระบาดไปก่อนพี่น้องประชาชนบาดเจ็บป่วยไปก่อนแล้วค่อยมาจัดซื้อภายหลังสบายใจค่ะอยากฉีดมานานแล้วอยากขอบคุณมากเลยค่ะดีใจมากค่ะที่จะได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะขอบคุณท่านนายกจังหวัดปทุมมากนะคะที่มอบโอกาสดีๆอย่างนี้ให้พวกเราค่ะดีใจครับว่าเคยก็ดูแลประชาชนดีไข้หวัดตัวใหม่เนี่ยก็โอเคครับหรือว่าดีครับอยากขอบคุณท่านนายกคำนวณวิทย์ทุกประจางที่ดูแลประชาชนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการให้บริการประชาชนในจังหวัดปทุมธานีเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ลดอุบัติการณ์การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อบจ.ปทุมธานีโทร02 975 8940-8ต่อ126ค่ะ